ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะพบกันแบบนี้ก็คือเราจะมาผสมดินปลูกแคคตัสกันนะคะดินปลูกแคคตัสมีอะไรบ้างก็ดินปลูกแคคตัสเนี่ยไม่เราไม่นิยมใช้ดินสวนนะคะดินที่ซื้อมาปลูกไม้สวนใช้ไม่ได้นะคะอันนี้คือ1นะคะดินสวนนะคะเราจะใช้ดินสวนที่ร่อนแล้วนะคะร่อนออกมาแล้วนะคะตาข่ายที่เราร่อนนะคะจะเป็นตะกร้ารูมีรูนิดนึงนะคะก็คือตะกร้าประมาณนี้นะคะร่อนเพื่อให้ขุยมะพร้าวนะคะแบบนี้นะคะหลุดออกไปนะคะคือเศษใหญ่ๆจะได้หลุดออกไปนะคะก็จะเหลือแค่เป็นตัวดินละเอียดนิดนึงนะคะก็จะละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างนี้นะคะดินเนี่ยเราใช้8ส่วนนะคะดินที่ร่อนแล้ว8ส่วนนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะเราใช้เพอร์ไลท์นะคะเราจะใช้3ส่วนนะคะเพอร์ไลท์นี่จะเป็นแบบนี้เพอร์ไลท์คืออะไรเพอร์ไลท์ก็คือหินภูเขาไฟที่ผ่านการเผาไหม้แล้วนะคะเขาก็จะเบาขึ้นไปอีกแล้วก็โป่งนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นพีทมอสนะคะพีทมอสของนกนะคะนกจะใช้พีทมอสแค่1ส่วนพอนะคะใช้เยอะมันเปลืองมันแพงด้วยนะคะราคาค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นทรายร่อนแล้วนะคะทรายละเอียดก็ได้นะคะทรายหยาบต้องมาร่อนก่อนเนาะทรายเนี่ยจะใช้แค่1ส่วนนะคะต่อไปนะคะเป็นหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟใช้3ส่วนนะคะเท่ากับเพอร์ไลท์นะคะเท่ากันกับเพอร์ไลท์นะคะต่อไปนกจะใส่มูลไส้เดือนด้วยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยนะคะจริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้นะคะมูลไส้เดือนเพราะว่ามูลไส้เดือนหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยอะไรอะปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยมูลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อนข้างมีเชื้อโรคติดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บางคนไม่ใส่ก็ได้นะแต่ตนกใส่มูลไส้เดือนไปนะคะ1ส่วนนะคะแล้วก็อันไหนที่นกใช้ตวงก็จะเป็นอันนั้นนะคะก็คือตวงเฉพาะอันนั้นเป็นส่วนๆไปนะคะอันนี้นกใช้อันนี้ขันอันนี้ตวงนะคะก็ประมาณนี้สำหรับวัสดุหรือว่าวัตถุดิบในการใช้ผสมดินปลูกแคคตัสของเรานะคะแต่ถ้าเป็นดินสักคิวเลนนะคะจากเมื่อกี้เราใช้หินภูเขาไฟไป3ส่วนนะคะนกก็จะเพิ่มหินภูเขาไฟเป็น6ส่วนหรือ7ส่วนก็ได้หรือ8ส่วนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะเพราะว่าสักคิวเลนต์หรือว่ากุหลาบหินต้องการดินที่โปร่งมากกว่าแคคตัสธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้หลังจากนี้นะคะภาชนะที่ใช้นกจะใช้เป็นกล่องโฟมหรือไม่ก็เป็นถังอะไรก็ได้นะคะใช้ได้หมดนะคะก็เมื่อเราตวงได้แบบนี้นะคะเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะก็คนทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะคะเพราะว่าหลายอย่างเพราะมันจะเข้าไปในร่างกายของเราเพอร์ไลท์เนี่ยถ้าเป็นเพอร์ไลท์เขาบอกว่าถ้าเป็นเพอร์ไลท์ของไทยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะฟุ้งมากคือฝุ่นจะเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นเพอร์ไลท์นอกอะค่ะจะไม่ฟุ้งแล้วก็จะละเอียดไม่ละเอียดกว่านี้ราคาก็ไม่ต่างกันมากก็เท่าๆกันนะคะห่างกันแค่5บาท10บาทเขาจะขายเป็นลิตรนะคะที่เขาแยกขายกันตกลิตรนึงก็ประมาณบางร้านนะคะลิตรนึงเนี่ยเอาจากพีทมอสดีกว่าพีทมอสถุงนึงเนี่ย5ลิตรนะคะถุงนึง75บาทแล้วก็เพอร์ไลท์เนี่ยเท่าที่นกมองด้วยตาเปล่านะไม่ได้ถามเพราะว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะก็น่าจะประมาณ2ลิตรนะคะเข
ขายอยู่ที่40บาทส่วนเมื่อกี้หินภูเขาไฟเนาะเพอร์ไลท์ก็ราคาเดียวกันแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปจำว่ามันเป็นกี่ลิตรกี่ลิตรกี่ลิตรอะไรอย่างนี้ไม่ต้องจำนะคะเราจำแค่ว่าแต่ละอย่างในส่วนผสมวัตถุดิบของเราเนี่ยเราใช้กี่ส่วนเราถึงจะมาคนให้เข้ากันเป็นดินปลูกแคคตัสได้นะคะคือเราไม่ต้องไปจำว่าเนี่ยมันเป็นลิตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน่วยลิตรเนี่ยเราบางคนก็ไม่ค่อยรู้นะแรกๆนุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอะหน่วยลิตรเราไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะถ้าเราจะใส่ปุ๋ยละลายช้าเราใส่ได้เลยนะคะถ้าขนาดเนี้ยนุ๊กว่านุ๊กจะใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะใส่2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนเข้าไปด้วยกันเลยเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยมาก่อนปุ๋ยที่ใส่นะคะนกใส่ปุ๋ยออสโมคอสปุ๋ยเร่งดอกของไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปเนี่ยแหละค่ะก็ใส่ประมาณ2ช้อนพูนๆเนาะไม่พูนมากนะคะอันนี้เยอะไปประมาณเนี้ยค่ะเยอะไปแล้วค่ะอีกครึ่งนึงประมาณนั้นนะคะ2ช้อนพอดีไม่ต้องพูนนะคะแล้วก็แค่คนให้เข้ากันแค่นั้นเองอันนี้คือดินปลูกแคคตัสนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะสูตรมันไม่มีตายตัวหรอกเราก็มีสูตรประจำตัวของแต่ละคนได้เราก็ไปปรับใช้ได้นะคะแต่ว่าคือวัสดุที่นกจะให้ดูคือวัสดุหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้วัตถุดิบนะคะก็จะมีประมาณนี้หลังจากนี้คือถ้าใครไปปรับใช้เป็นของตัวเองก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะสูตรใครสูตรมันนะคะก็ยังไงก็นกก็จะขอจบคลิปสูตรผสมดินปลูกแคคตัสไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ